ท่านผู้ชมสวัสดีครับตอนเช้านี้โอ้ยเส้นทางเส้นนี้หมอกเยอะเลยท่านผู้ชมแทบมองไม่เห็นเส้นทางนะครับท่านที่ใช้ถนนเส้นนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับโดนเส้นหนองตาดมุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านช้างนะครับผมไปตำบลกระโปนะครับหมอกเต็มไปหมดเลยหมอกลงเยอะเลยท่านผู้ชมทัศนวิสัยค่อนข้างจะระมัดระวังพิเศษเลยในตอนนี้ที่ท่านผู้ชมใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับมุ่งหน้าไปหมู่บ้านช้างนะครับไปตำบลกระโปนความเร็ววันนี้นะครับหมอกมากเลยเพราะว่ามันปลายฝนต้นหนาวแล้วล่ะตอนนี้เวลาก็น่าจะ6 โมงนิดเย็นฉ่ำเลยล่ะสดชื่นเหมือนกันแต่ว่าหมอกปกคลุมไปทั่วเลยครับบริเวณท้องนาท้องไร่มองไปด้านฝั่งขวาก็จะปกคลุมไปด้วยหมอกเต็มจะเยอะทีเดียวเดี๋ยวต้องถ่ายรูปหน่อยรถมาก็ต้องเปิดไฟเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูสิหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณเลยท่านผู้ชมจ๋าโอเคเดินทางต่อไปต้องใช้ระยะเวลายาวไกลนะท่านผู้ชมเนาะเพราะต้องใช้เดินทางหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับตอนนี้เวลาก็6:07จะเดินทางกันต่อไปครับท่านผู้ชมจ๋าเหนื่อยยังไม่หมดเลยเหนื่อยดูสิมองไม่เห็นเส้นทางเลยแต่ก็น่า6 โมงกว่าแล้วนั้นเนี่ยยังถือว่าหมอกจัดทีเดียว
กสวนมาก็ต้องเปิดไฟผู้ชมพอเข้ามาในเขตเส้นทางหลักนี้ก็จะเจ อพี่น้องที่นำข้าวมาตากที่เก็บเกี่ยวแล้วก็นำมาตากไล่ความชื้นตามหลายทางผู้ชมก็ช่องจราจรช่องหนึ่งก็ต้องระวังนึงก็หมอกค่อนข้างจะยังไม่หยุดเลยเปียกชื้นหมดเลยก็ต้องมาไล่ความชื้นตากใหม่ที่ใหม่นะครับไม่อย่างนั้นก็เสียหายเข้าเขตอำเภอสตึกท่านผู้ชมหมอกก็ยังปกคลุมไปทั่วเลยวันนี้เป็นวันที่หมอกลงเยอะมากที่สุดท่านผู้ชมดูสิทั่วบริเวณพื้นที่กว้างเลยนะครับไปทั่วเลยเรือประเภท40ใบพาย4ลำนะครับร่องน้ำจับหรือยังครับท่านสุภชัยครับจับแล้วรายงานหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ไม่มีร่องน้ำเลยนะครับร่องน้ำที่ท่านประกาศเมื่อเช้าหรือว่าเมื่อกี้ต้องให้มันชัดเจนนะครับพี่น้องชาวเรือทั้งเรือเล็กแล้วก็เรือใหญ่นะครับน่านน้ำฝั่งกันทรพิชัยคือร่องน้ำสีน้ำเงินเราจะเปิดฟรีสไตล์บอกยังไงว่าแลนมาหาฟังก็ได้แต่ว่าฟังสีแดงนะครับท่านอยู่สุภาชัยเรามีรูน้ำบังคับไว้ไม่ออกนะครับลมรูน้ำบังคับไว้ห้ามนะครับล่วงล้ำเขตของจังหวัดมหาสารคามนะครับเพราะว่าเป็นเขตห่วงห้ามของประเทศอิสราเอลห้ามข้ามไปนะครับให้เรามาชิดฝั่งทางด้านของอำเภอกันทรพิชัยนะครับล่องน้ำแดงน้ำเงินก็คงจะพอและพอใช้นะครับอย่าไปติดหน้าน้ำฝั่งทางนู้นเราขอนะครับอนุรักษ์เราขอความร่วมมือกับพี่น้องชาวเรือทุกลำด้วยนะครับถ้าออกนอกกรอบก็แสดงว่าผิดกติกานอกจากนะครับผิดกติกาผมท่านสุประการปานเกิดแล้วก็สิ่งพลังรัฐท่านสปตเพื่อผลมาจับสลากร่องน้ำด้วยนะครับ